บรรยากาศเกี่ยมเปิดกองถ่ายซีรีส์เรื่องสบายดีซ้ำเหนือของทีมผู้จัดไต่บ้านโปรดักชั่นที่จะเริ่มถ่ายทำสร้างผลงานให้ได้รับชมกันในไวๆนี้ในตอนเช้าวันพฤหัสที่3ธันวาคมที่ผ่านมาทีมงานผู้จัดไต่บ้านโปรดักชั่นจัดงานบวงสรวงเปิดกองถ่ายซีรีส์เรื่องสบายดีซ้ำเหนือโดยได้นักแสดงนำเรื่องตัวละครเอกโดยเทเลอร์นุ่มรอและได้นักแสดงนางมิ้นตานักแสดงหน้าใหม่จากซ้ำเหนือดินแดนเมืองหนาวพร้อมกับนักแสดงอีกหลากหลายชีวิตเข้าร่วมพิธีงานบวงสรวงซีรีส์สบายดีซ้ำเหนือกำกับโดยอนุรักษ์ไต่บ้านโปรดักชั่นผู้กำกับและรับบทแสดงในเรื่องซีรีส์สบายดีซ้ำเหนือถือว่าเป็นซีรีส์ใหญ่สำหรับไต่บ้านโปรดักชั่นที่ได้จัดขึ้นมีเนื้อหาเรื่องราวสื่อถึงวัฒนธรรมและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของซ้ำเหนือแขวงหัวพันที่ได้หลายคนอาจจะยังบ่ทันได้เห็นรวมถึงภาษาปากเว้าสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์นำมาให้ทุกคนได้รับชมในซีรีส์เรื่องนี้ครบทุกรสทุกความบันเทิงสบายดีสบายดีเป็นความรู้สึกที่ว่าดีเจอที่ว่าเพิ่นเฮยและรับบทที่ว่าเว้าภาษาสำเนียงถิ่นตัวเองทางสำเนือการปากเว้ากันอยู่กันไปมาหาสู้เดี๋ยวจะเป็นแนวใดแล้วกับกันสำเนียงที่ว่าอาจจะแตกต่างจากสำเนียงภาคกลางเนาะโดยถือว่าอาจจะเป็นแนวเลยนั่นก็ขอติดตามรับชมเด้อในซีรีส์สบายดีสำเนือเทเลอร์เองก็ได้รับบทเป็นนักแสดงนำหลักซึ่งก็รู้สึกดีใจและที่ที่ทางผู้ใหญ่เพิ่นให้โอกาสเนาะโดยเฉพาะแม่นทางไต่บ้านและก็สปอนเซอร์หลายๆคนที่เลือกเทเลอร์มาเป็นนักแสดงนำหลักในซีรีส์เรื่องส่วนหลายงานที่ผ่านมาของเทเลอร์แมนจะจับไมค์ห้องเพลงท้ายแบบเดินแบบซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เห็นให้เทเลอร์ได้มีการพัฒนาทางด้านการแสดงก็อยากให้ทุกคนได้เบิ่งการแสดงของพวกเฮานักแสดงทั้งหมดแล้วก็ให้ทุกคนได้มีหอยยิ้มและก็มีความสุขไปกับซีรีส์ของพวกเราตามซีเรื่องเลยสวัสดีซ้ำเหนือเนาะเฮาก็อยากเน้นให้ทุกคนได้รู้จักคําว่าซ้ำเหนือธรรมชาติวิถีชีวิตของคนซ้ำเหนือเนาะแล้วก็ความรักของคนเวียงคนซ้ำเหนือแล้วก็หลายๆแข้งหลายๆหลายๆเฝ้าให้รู้จักว่าอ๋อเคซ้ำเหนือมันมีแหล่งท่องเที่ยวแบบใดวิถีชีวิตของคนซ้ำเหนือเป็นแบบใดเนาะโอเคสําหรับเรื่องของสวัสดีซ้ำเหนือเนาะพวกเฮาจะเน้นไปทางการท่องเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในความเป็นท่องเที่ยวก็ยังจะมีเรื่องของสังคมทั่วไปแน่และก็ความฮักทั่วไปกันมีความฮักก็คือเป็นการดําเนินเรื่องจะเป็นการท่องเที่ยวโดยที่จะมีตัวแปรสําคัญก็คือเป็นคนซ้ําเหนือแท้ๆคือรักจะฮะเป็นตัวรักเนาะตัวรักเองที่เป็นคนซ้ําเหนือเลยด้วยกันนําพาทุกคนไปฮู้จักในมุมมองต่างๆว่าซ้ําเหนือนี่เพิ่นมีอย่างแน่พัฒนาไปฮอดซะแล้วคือมุมมองของคําว่าซ้ําเหนือในปัจจุบันนี้คนเฮาบ่ฮู้ว่าจะคือเมื่อก่อนบ่สําหรับซีรีส์เนาะเฮาก็เปิดกองแม่นวันที่15ตามที่เฮาวางไว้15แม่นเริ่มถ่ายแต่เวียงจันทน์เมื่อสําเร็จอยู่เวียงจันทน์แล้วเฮาจังเดินทางต่อที่ไปถ่ายอยู่ซ้ําเหนือเนาะก็คาดการว่าจะเป็นเดือนหน้าเดือนนึงเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่ากําลังงามและช่วงยามหนาวอีกแล้วก็ช่วงนี้แม่นดอกซากุระเนาะดอกคายมันกําลังหวานสบายดีเนาะมีผู้พิรัญญาที่พรมวงหรือว่ารับบทเป็นแพรวาเนาะเป็นแฟนเก่าของพระเอกชีวิตของตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นค่อนข้างที่แบบใช้ชีวิตเรียบหรูไฮโซแล้วก็สิมีแบบว่าจุดพีคเนาะกับพีคกับพระเอกแล้วก็พระเอกกับไปอันซ้ําเหนือสินะเนาะแม่นจุดที่บ่เข้าใจกันประมาณนั้นเนาะเราหาติดตามว่าซีรีส์ของสบายดีซ้ําเหนือสิเป็นประมาณใดเนาะอยากให้ติดตามนํากันคือว่าท้าทายเนาะเพราะว่าตุกบ่เคยเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้คาแรคเตอร์เป็นเลขาที่แบบว่าเก็บกําข้อมูลทุกอย่างช่วยพระเอกเป็นมือเป็นขาให้พระเอกให้กับธุรกิจของพระเอกคือเป็นเลขาธิสระแหละว่าง่ายๆเลขาธิสระแล้วก็ไหวพริบดีสุขุมแน่หน่อยนึงแต่ก็สิมีอารมณ์อ่อนไหวซ่อนอยู่ทางในแน่เนี่ยในบทก็จะรับบทเป็นน้องสาวของพระเอกแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์แบบว่าขี้ดื้อหน่อยนึงนะฮะน่ารักอ่อนหวานอีหยังประมาณนี้เนาะจังได๋ก็สิพยายามลีนให้ทุกคนเอนจอยไปกับบทของด้าที่ได้รับเด้อสําหรับซีรีส์เรื่องสบายดีซ้ําเหนือแม่นได้เปิดกองถ่ายในวันที่15 16ธันวาคม2020ที่จะมาถึงนี้โดยมี2สถานที่ที่จะได้ถ่ายทําก็คือถ่ายทําในนครหลวงเวียงจันทน์และซ้ําเหนือแขวงหัวพันคาดว่าจะเล็งถ่ายให้สําเร็จและปล่อยให้สมตัวอย่างในเดือนมังกร2021ปีหน้า
จ้าท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับซีรีส์สบายดีซ้ำเหนือที่ได้จัดขึ้นโดยทางไต้บ้านโปรดักชั่นเอิ้นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาทางไต้บ้านโปรดักชั่นเพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดคลิปหรือว่าเฮ็ดรูปเงาสั้นแต่ว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เพิ่นเอิ้นได้ว่าจับใหญ่จัดเต็มกันเลยโดยที่มีนักแสดงหลากหลายที่มีชื่อเสียงเป็นต้นแมนหนุ่มเทเลอร์เอิ้นได้ว่าเป็นทางนักแสดงหนุ่มหล่อแล้วก็เป็นทางนายแบบแล้วก็พร้อมเดียวกันนี้ได้ประกบคู่กับนางเอกคนงามของพวกเขานั่นก็คือน้องสาวมินตาเอิ้นได้ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ซึ่งว่าเรื่องนี้ทางหนุ่มอนุรักษ์เนาะผู้ก่อตั้งไต้บ้านโปรดักชั่นเพิ่นก็ได้มีการกำกับเองพร้อมกับอีกนักแสดงหลากหลายท่านที่เข้าร่วมฉะนั้นก็ฝากถึงทุกคนสามารถติดตามพร้อมกันได้ซึ่งเพิ่นจะได้เริ่มเปิดกองถ่ายในวันนี้